เงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทที่หลายคนกำลังรอและเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ว่าจะได้เมื่อไหร่ใช้ที่ไหนดีแล้วท้ายที่สุดประชาชนอย่างเราจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยืนยันกรอบเวลาเดิมว่าปลายปีนี้เงิน 10,000 บาทถึงมือแน่นอนโดยเป็นการใช้งานระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือระหว่างร้านค้ากับร้านค้าซึ่งกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันดีกว่าว่าคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี้เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอีกมุมหนึ่งผมก็ว่ามันก็ดีอยู่จะได้ใช้จ่ายในครัวเรือนถ้าเป็นเงินสดซื้อของริมถนนริมทางได้ก็โอเคมันจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามเขาครับเพราะเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องฮะซื้อพวกของใช้พวกนี้ค่ะลงทุนในการค้าขายแต่ถ้ามันเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถได้ค่าโทรศัพท์ได้มันก็จะดีในใจก็อยากจะไปใช้ไปชดเชยเรื่องพวกหนี้สินอะไรเล็กๆน้อยซื้อข้าวสารไว้ก่อนเลยซื้อข้าวสารไว้ก่อนเลยใช่มีน้ำปลาก็กินได้ถูกไหมใช่ดีที่สุดซื้อข้าวสารไว้ก่อนเลยผมว่าอยากจะแบบไปซื้อหนังสือเพื่ออ่านหนังสือก็มีประโยชน์ครับสะดวกนะครับผมก็คิดว่ามันสะดวกก็มันใช้จ่ายได้ใช้จ่ายสะดวกเพราะว่าสะดวกซื้อเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปเพราะเราอยู่ในสถานที่แบบนี้ใช่มั้ยสะดวกทุกอย่างเพราะว่าทุกวันก็เข้าร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วค่ะทุกวันนี้สามารถใช้ได้24ชั่วโมงได้จากหลากหลายความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทครับเชื่อว่าทุกคนคงใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆตามสะดวกที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกนิติบุคคลที่มีมากกว่า 900,000 รายร้านโชว์หวยบุคคลธรรมดาอีกกว่า 300,000 รายหรือร้านสะดวกซื้อที่ทุกคนต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอีกกว่า 20,000 รายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านถูกและดี Lotus Go Fresh CJ Mall Top Deli Lawson 108Big C และ 7-Eleven ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแน่นอนครับว่าทุกการใช้จ่ายผ่านร้านสะดวกซื้อเหล่านี้นะครับยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มสินค้า SME วิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมได้อย่างมากมายครับดังนั้นถ้ามองจากข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับร้านสะดวกซื้อหรือเปล่าก็ลองนึกภาพนะครับเปรียบเทียบจำนวนร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเนี่ยเป็นเพียง 2% เท่านั้นจากร้านค้าปลีกและผู้ประกอบการทั้งหมดครับแน่นอนครับว่ายิ่งร้านเข้าร่วมโครงการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สะดวกและที่สำคัญมีทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่เสิร์ฟไลฟ์สไตล์ให้คุณได้ในทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงแบบครบรสได้ทุกช่องทางของไทยนิวส์